ี้นะครับเราจะให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมนะครับแรกวันนี้2การแสดงเปิดหัววันนี้มาใน2ชุดการแสดงพรวดเลยทีเดียวค่ะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคเอกชนและภาครัฐโดยมีกิจกรรมดังนี้วันสายนจัดให้มีถนนเล่นน้ำสงกรานต์วิถีไทยสองแควน้ำพุอุโมงค์น้ำตกน้ำพุรีราบริเวณสี่แยกวงเวียนสถานีรถไฟชาวพิษณุโลกเป็นอย่างดียิ่งจึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโอกาสนี้ฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี2566ขอกราบเรียนเชิญค่ะประเทศไทยรับมอบประกาศเกียรติคุณค่ะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็คนที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ก็คือท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกประธานคณะกรรมการจัดงานและทีมงานของเทศบาลนครพิษณุโลกเพิ่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก่อนอื่นในเวทีนี้นะครับผมก็ต้องขอยินดีขอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี2566ในวันนี้จริงๆแล้วเรื่องประเพณีสูงอายุเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตานะครับเรื่องของการรดน้ำดำหัวรวมถึงสงกรานต์ก็ยังเป็นงานรื่นเริงที่พวกเรามาพบกันในเวทีนี้กับอีกจุดหนึ่งที่ผมเพิ่งผ่านมานะครับก็เป็นคนละรสชาติกันก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องของการจัดงานตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการจัดงานประเพณีสงกรานต์เนี่ยผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำสืบทอดต่อกันมามันจะงดก็ช่วงที่ผ่านมาคือโควิดเท่านั้นเองแต่ณขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายเข้าสู่ภาวะสืบทอดต่อกันมาเนี่ยผมถือว่าเป็นการส่งต่อให้กับคนรุ่นหลานต้องเป็นน้ำที่สูงองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชโดยท่านผู้ราชการมหาเทพีทีพิษณุโลกในการร่วมแรงร่วมใจของที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมกันจัดงานนี้เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกครับครับกราบขอบคุณท่านประธานในพิธีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้ทรงคุณวุฒิสวัสดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกดิฉันหมายเลข8นางสาวเนื้อทองบุญเกิดน้องจัดงานครั้งนี้ที่แบบโอเพ่นทำให้น้องสตางค์ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ำคืนนี้ขอพ่อแม่ชาวจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องสตางค์ในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะหมายเลข8สามารถพิเศษของน้องฝ้ายคือการรำไทยค่ะส่งเข้าประกวดเรียนผู้
ู้จัดงานท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข9 First ภาวินีชัยภูมิปัจจุบันเฟิร์สอายุ23ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะพยาบาลศาสตร์ในค่ำคืนนี้นะคะเฟิร์สก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและรักษาประเพณีสงกรานต์อันงดงามของเมืองสองแควในค่ำคืนนี้ก็ขอให้พ่อแม่ชาวจังหวัดพิษณุโลกซอยเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้สาวนาม่อนคนอีสานคุรีเนเดอร์จ้าตุนอินเตอร์กำแพงเพชรร่วมกับจ่าไม้ไดระเบิดส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะแล้วฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะวิไลยาตาตราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านผู้เข้าประกวดหมายเลข10นางสาวกนกพรโพสีทองอายุ18ปีกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรสุดท้ายนี้น้องฝ้ายก็อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สาวน้อยหน้ามนคนนี้ด้วยนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องตูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแก้ปีสัดส่วน33 24 36น้ำหนัก52กิโลกรัมส่วนสูง100ช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับที่ได้มาสร้างสีสันกับเวทีการประกวดนางสงกรานต์จังหวัดพิษณุโลกเรานะครับผมขออนุญาตเชิญท่านปลัดเทศบาลนะครับท่านสิบเอกนครไทยยวนแฮวนะครับการเกิดขึ้นมาตอนนี้เราก็กำลังดูแลกันอยู่นะครับโดยมีทีมพยาบาลนะครับมาช่วยดูแลดูด้านข้างของเวทีนะครับแรกเลยต้องขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับบนเวทีนะครับที่ได้เสียสละเวลาดีค่าของคนนะครับได้มาร่วมสร้างสีสันนะครับบรรยากาศการประกวดนางสงกรานต์นะครับจัดการสงกรานต์จังหวัดพิษณุโลกเราครับทำให้ดูคึกคืนแล้วก็ดูแบบล้านเลยสวยงามล้านลานตามากและขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ะพี่เยี่ยมคะในการจัดงานสงกรานต์ปีนี้นะคะผู้ให้การสนับสนุนก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกค่ะครับบริษัทโตโยต้าเมืองสองแควจำกัด
และสภาอุตสาหกรรมใจน้องๆ นะครับเพราะว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้แต่งตัวกันมาตั้งแต่บางวันบางท่านตั้งแต่10โมงเช้าแหละถ้าเกิดพิธีกรเป็นลมไปจะมีใครดูเด็กต้องเรียกรถทีมเอเจนซี่นะคะไม่เป็นไรนะครับยืนมาได้ตั้งนานต้องตาทานข้าวยังไม่ได้ทานเลยค่ะอยากจะเป็นลมอีกคนไหมเนี่ยจะเป็นลมเป็นสาวยังไม่เป็นลมเรียนแบบเขาเหรอเรียนแบบนางงามเลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านกรรมการทั้ง7ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากชมรมสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะท่านอรวรรณนิธิวันนะคะผู้แทนจากท่านรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกท่านดร.เอกชัยโกมลกิจนะคะท่านนายกสมาคมเครือข่ายไม้ภาคเหนือตอนล่าง19ค่ะสาววิชุดาทองงามดีน้องฟ้าวันที่1ทุกงวดเลยนะครับท่านที่ตบมือเสียงดังนะเดินมาข้างหน้าคนละ39ครับนับเลยครับ1 2 3หยุดครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด10ท่านสุดท้ายด้านหน้าไว้จะไม่ต้องเปิดครับถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนเลขสุดท้ายที่ได้เข้ารอบในการประกวดปีนี้ครับได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลข24ค่ะนางสาวพรณัชชาสายเขียนน้องฟ้าใหม่ไมโครโฟนเมื่อกี้ที่เราไล่มาตั้งแต่หมายเลขอะไรแล้วน้องพึ่งหมายเลข5ค่ะหมายเลข5อยู่ไหนครับหมายเลข5อยู่ไหนหมายเลข5หมายเลข5ฮะเรียงหมายเลขไหมก่อนเขาบอกเรียงหมายเลขก่อนไหมเขาบอกงั้นเรียงการคุณจะเล่นน้ำสงกรานต์อย่างไรให้เกิดขอโทษค่ะให้ประหยัดน้ำที่สุดนะคะประเพณีการของจังหวัดพิษณุโลกคุณคิดว่าจะใช้ตำแหน่งที่คุณได้นี้ทำประโยชน์ต่อจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างไรค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะน้องฟิล์มจะใช้ตำแหน่งที่น้องฟิล์มได้รับมาส่งต่อวัฒนธรรมนางสงกรานต์ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะวัฒนธรรมไทยได้อย่างไรครับเชิญครับค่ะสำหรับเฟิร์สนะคะเฟิร์สมองว่าวัยรุ่นไทยของเราไม่ได้หลงลืมวัฒนธรรมไทยค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะเฟิร์สเป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะมายืนยันว่าเฟิร์สไม่ได้หลงลืมวัฒนธรรมไทยแต่เพียงว่าเราอาจจะเห็นว่าวัฒนธรรมต่างชาตินั้นยังมีความสนใจอยู่เราจะสามารถจูงใจวัยรุ่นไทยได้อย่างไรคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะที่ท่านนายกนะคะได้จัดงานดีๆขึ้นมาที่ทางจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมดีๆหากเราไม่ร่วมมือนะคะมันก็จะไม่เกิดวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ขึ้นแล้ววัยรุ่นของเราก็จะหลงลืมไปค่ะแต่จังหวัดพิษณุโลกของเราหรือเมืองสองแควยังคงให้ความสำคัญและยังเห็นนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมดีๆอย่างเช่นเดียวกับในวันนี้ที่เฟิร์สได้ให้ความสนใจและเดินทางมาไกลถึงจังหวัดมหาสารคามนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะบอกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าการที่เราร่วมกันอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนี้ไม่ได้ทำให้วัฒนธรรมไม่ได้ทำให้การที่เราสนใจวัฒนธรรมอื่นนั้นหลงลืมไปแต่นั่นคือการที่เราควบคู่วัฒนธรรมไปด้วยกันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีความชอบไม่ได้แปลว่าเราจะหลงลืมวัฒนธรรมไทยของเราค่ะขอบคุณค่ะการที่เราได้รณรงค์ไม่ให้ดื่มเหล้าเนี่ยเป็นความปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะสำหรับตัวคนที่ดื่มเหล้าเองหรือว่าตัวคนที่ใกล้ชิดเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าประเพณีของเรามีไว้เพื่ออนุรักษ์และก็รักษาเพื่อสืบสานประเพณีไทยที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่ามีการดื่มเหล้าอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่เล่นน้ำทำให้งานนั้นอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สนุกอีกต่อไปค่ะI'm not afraid to die.
ได้แก่หมายเลขนิฟลาเงินบำรุงนะครับน้องบิวตี้นะครับถ้าเขาเหลือสองด้านคือตายแล้วใครเชียร์ใครให้กำลังใจตรงเสียต่อไปจะประกาศรางวัลชนะเลิศนางสงกรานต์ค่ะซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาทพร้อมสายสะพายและขันน้ำพันรองคือผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสงกรานต์จังหวัดพิษณุโลกประจำปี2566เหลือ2หมายเลขนะครับคือหมายเลข24กับหมายเลข9หรือหมายเลข9กับหมายเลข24เดินขึ้นมาข้างหน้าทั้ง2ทั้ง9ครับทั้ง2ท่านครับจะได้เห็นชัดเจนจับมือกันไว้ดีใจ ดีใจดีใจนะครับลุ้นไปด้วยกันนะคะลุ้นไปด้วยกันนะครับจะเป็นการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะหมายเลขที่14ค่ะก่อนเดี๋ยวจัดเรียงใหม่นะครับJP สงการเมืองน่านนะครับจัดน้องเขาอยู่คนที่1อยู่ตรงกลางคนที่2อยู่ทางขวาคนที่3อยู่ทางซ้ายใหม่นะครับเรียนบันทึกภาพอยู่ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับกิจกรรมของเรายังมีส่วนของวันผู้สูงอายุวันครอบครัวด้วยในพื้นที่ขอบคุณทีมงานสำนักการศึกษาเทศบาลนะครับสีเขียวข้างหลังด้วยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าชอบถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวมันลบ